ไปดูภาพแล้วคุณจะอ๋อเลยเพราะว่าภาพต่อไปนี้นะคะหลายท่านที่เกิดในยุคไหนอ่ะย้อนไปสักประมาณ 20-30 ปีแล้วแม้แต่ทั้งปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่เห็นเยอะนั่นก็คือการเอาสั่งข้าวมาทำเป็นปีเอาสั่งข้าวที่เราไปเกี่ยวนะใช่แต่ทุกวันนี้ก็ใช้รถเกี่ยวแล้วใช่ไหมมันก็เลยไม่ค่อยเห็นไงคะเอาพาไปที่แปลงนาเกษตรอินทรีย์นะคะของคุณทัศนีสุขสมานอยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะเขาลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะก็มีน้องๆ นักเรียน70กว่าคนมาช่วยกันข้าวรวงใหญ่เบ้อเลยเนาะแล้วสูงด้วยนะดูค่ะต้นข้าวตั้งตรงเลยนะคะก็70กว่าคนก็ช่วยกันค่ะนะช่วยกันช่วยกันแล้วก็เรียกว่าให้เยาวชนได้รู้จักการทำนาปลูกฝังเด็กๆให้รู้จักคุณค่าของเมล็ดข้าวนะคะแต่นี่เขาเรียกว่าเป็นวิธีการใช้แกละนะคะใช้แกละในการเก็บข้าวค่ะและก็นี่ค่ะใช้แกละเก็บข้าวคือไงอันนี้เขายังไงใช้แกละเก็บข้าวก็คือไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าใช้แกละเก็บข้าวค่ะเกี่ยวด้วยการใช้แกละแล้วนี่แล้วนี่ดูคุณกำพูน้องๆเขาทำอะไรเขาทำอะไรคะเขาเอาต้นข้าวอะค่ะมาทำเป็นปีปีจากตอฟางข้าวหรือว่าฟางข้าวฟังเสียงนะคะมันยังข้าวหวานข้าวดีเขาไม่ใช่เฉพาะเด็กไงผู้ใหญ่ก็เล่นด้วยแต่เสียงไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเสียงไม่เหมือนกันนะคะแต่ละลำเนี่ยเป็นเสียงธรรมชาติสนุกสนานเลยได้ของเล่นใหม่ค่ะแม้แต่พิธีกรในงานนะคะวัย75ปีท่านนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะลองทำดูลองดูว่าเสียงปี่ของพิธีกรก็คือคุณลุงยิ่งคือว่าครูยิ่งเนี่ยนะคะจะออกมายังไงเสียงเหมือนเด็กร้องนะบางคนก็เหมือนเด็กร้องบางคนก็เสียงเหมือนอะไรล่ะแล้วแต่จะจินตนาการกันไปนะคะเหมือนวัวเหมือนควายไปอย่างนี้ก็มีนี่ค่ะสนุกกันใหญ่ค่ะเป็นของเล่นนะคะสมัยปู่ย่าตายายก็เล่นอย่างนี้นะคะหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็ผ่อนคลายกันก็จะใช้สั่งข้าวเนี่ยประมาณ1ความยาวสักประมาณ1เซนเอามาต่อกันนะคะเอาใช้มีดกรีดอย่างเงี้ยค่ะคุณกำพูบ้านเราอาจจะใช้วิธีการเอาทั้งลำมาแล้วก็บักสั่งข้าวบักเค้าเรียกบักหรือว่าปาดออกใช่มั้ยปาดเป็นรูเป็นลิ้นปี่ออกมาแล้วก็เป่าครับปี่มีลิ้นนะฮะมันต้องมีลิ้นนะครับคอยเปิดปิดใช่ไหมครับประมาณนั้นแต่ว่าเราก็ผมไม่แน่ใจนะว่าปีที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ที่มีรูนะครับมันก็คงจะมีพัฒนาการมาจากสั่งข้าวนี่แหละเป็นไปได้เพราะว่ามีเสียงหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ทำปีออกมาใช่ไหมครับปีกับคุยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าคุยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้พวกไม้ไผ่ใช่ไหมเป็นคุยนะครับแต่ปีเนี่ยก็จะเป็นไม้ทั่วๆไปนะครับไม้เนื้อแข็งไม้แต่ละชนิดก็เสียงดังไม่เหมือนกันด้วยนะเสียงเพราะไพเราะสนอโสดไม่เหมือนกันด้วยเขาเรียกบอกว่าเป็นปีเป็นขลุ่ยนะใช่ๆเป็นปีเป็นขลุ่ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเป่าคล้ายๆกันนะครับปีไม่ใช่เครื่องดีดนะรู้แล้วรู้แล้วนะแกละนี่คืออะไรแกละไม่รู้จริงค่ะแกละไปทำการบ้านไปหามาเลยคุณไม่เป็นการเก็บข้าวของภาคใต้เขาบ้านเราไม่มีอีสานเขาเรียกว่าแกละเขาเด็ดเขาหักรวงมันอ่ะอ๋อใช้แกละเหรออย่างนั้นเลยเหรอฮะเป็นอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวครับของเราใช้เกี่ยวใช่เกี่ยวข้าวสมัยก่อนที่ยังไม่มีรถเกี่ยวนะครับ